สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้จะพาทุกคนมาดูวิธีการชำระค่าไฟฟ้ารายเดือนนะคะผ่านแอป K Plus ของธนาคารกสิกรเนาะเราจะใช้ QR Code ตัวนี้นะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นหมายเลขผู้ใช้ไฟนะคะเวลาเรากรอกหมายเลขผู้ใช้ไฟเนี่ยมันจะกรอกตั้งแต่เลข02มาจนถึง48นะคะส่วน04นี้ไม่ใช่นะคะมันมีวิธีให้กรอก2วิธีนะคะก็คือใส่ QR Code กับใส่หมายเลขผู้ใช้บัญชีซึ่งถ้าใช้ QR Code เนี่ยมันก็จะง่ายมากนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีกันก่อนจะไปดูก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่อง Rose Travel กันด้วยนะคะไปดูกันเลยค่ะทุกคนขั้นแรกนะคะก็ทุกคนเนี่ยต้องมีแอป K Plus นะใครที่ยังไม่มีนะคะก็สามารถสมัครนะคะแอป K Plus ของธนาคารกสิกรได้เลยเนาะแล้วก็ติดตั้งอะไรให้เรียบร้อยเนาะจากนั้นนะคะก็ให้ทุกคนกดเข้าแอป K Plus ได้เลยนะคะสำหรับคนที่มีนะทีนี้นะคะด้านล่างให้ทุกคนนะคะเลือกที่คำว่าสแกนซึ่งนะคะอยู่ข้างๆคำว่าธุรกรรมเลือกนะคะก็จะโชว์สี่เหลี่ยมตัวนี้ขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราจะเอามาสแกน QR code นะคะของที่อยู่บนใบแจ้งค่าไฟนะพอสแกนเสร็จนะคะเขาก็จะโชว์แบบนี้ขึ้นมานะคะก็มีหมายเลขผู้ใช้ไฟแล้วก็จำนวนเงินที่เราจะต้องจ่ายก็กดต่อไปตรงนี้เขาก็จะให้เราตรวจสอบข้อมูลอีกรอบนะคะก็ตรวจสอบดูนะคะรายละเอียดถูกต้องไหมจำนวนเงินที่ต้องจ่ายถ้าถูกต้องก็กดยืนยันนะคะแล้วก็ใส่รหัสผ่านของแอปเรานะคะแอปกสิกรที่เราตั้งไว้เนาะเรียบร้อยนะคะทุกคนตอนนี้อันนี้ก็เป็นใบเสร็จใบทำรายการสำเร็จนะคะเขาก็บอกก็คือเรานะคะได้จ่ายเงินค่าไฟฟ้าของเดือนนี้นะคะให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผ่านแอป K Plus นะคะโดยการสแกน QR Code ที่มีบนใบแจ้งค่าไฟนะคะค่ะลองไปทำกันดูนะคะยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่อง Rose Travel กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ